สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะฮะตอนนี้ทุกท่านอยู่ผมเป้ยนาเวงครับวันนี้จะพาทุกท่านครับมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับประจำฤดูกาล 2020-2021 นะครับเป็นกับกันระหว่างอาร์เซนอลครับพบกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะซึ่งในตัวเกมที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือเป็นการจำลองแมตช์ชิงนะฮะแต่เนื่องจากว่าในเกมที่ผมทำมาคือมันมีแต่รอบชิงนะก็เลยใช้บรรยากาศรอบชิงแทนแล้วกันนะยังไงขออภัยเพื่อนๆทุกท่านด้วยครับผมคลิปตัวนี้ครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรขออภัยทุกท่านนะที่นี้ด้วยนะฮะและนี่คือรายชื่อทางฝั่งอาร์เซนอลครับผมวันนี้มาระบบ5-2-3นะฮะรักใครชอบใครสามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้ครับเพื่อนเอาครับแต่สองทีเขาทำการทักทายก่อนที่จะฟาดแข้งกันในค่ำคืนนี้นะฮะแล้วก็ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะวันนี้มาหลบ 4-3-3 นะฮะซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกประจำรอบนี้เลยนะฮะส่วนอีกคู่นึงที่น่าสนใจก็คือเอเวอร์ตันเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมเพื่อนเอเองก็ทำคลิปลงอยู่นะเพื่อนก็เข้าไปดูกันได้ครับผมเองก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยเอาครับเกมครับคู่นี้พร้อมลุยฮะอ้อลืมบอกครับคู่นี้ครับแข่งจริงก็คืนวันอังคารนะครับที่22ธันวาคมครับเวลา 3:00 นะคู่นี้ดึกหน่อยนะเพื่อนครับเอาครับเริ่มเกมการแข่งขันนะเซนอลครับเป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนนะวันนี้ครับอาร์เซนอลครับวันนี้ปืนใหญ่อาร์เซนอลมาชุดเสื้อสีแดงครับกางเกงสีขาวเท้าสีแดงบุกจากซ้ายไปขวามือของเพื่อนนะฮะส่วนท่านของซิตี้ครับวันนี้มาชุดเสื้อสีฟ้ากางเกงสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายเอลนีนี่ครับใช้ตัวบังเอาโดนปั๊มบอลมาได้ครับเบอร์โดซินบาร์คืนมาที่ลาฟักโรดี้ครับให้มาที่เควินดูบอยผมก็จัดตัวตามนี้นะฮะไม่ทราบว่าของจริงมีใครลงบ้างก็ขออภัยด้วยฮะเอเดนี่ครับให้มาที่ด้านของโทมัสปาเต้คืนมาด้านของกาเบียลครับให้มาสวยครับโทมัสปาเต้เอาด้านซ้ายมีพื้นที่ฮะซาก้าซาก้ายอดเข้ามาลูกนี้แต่ว่าลาพอตยังมงสกัดไว้ได้นะฮะบอลไปยังเอามาที่วิลเลียนเรียนออกมาที่เบย์ยิรินแล้วเบย์ยิรินยังวนหาเพื่อนอยู่ครั้งนี้ยังส่งไม่ได้เบย์ยิรินโดนบีบข้อมุมด้วยฮะเบย์ยิรินยังยึกยักไปยักมาอยู่นี่โอ้โหบังอย่างเดียวเลยนะเบย์ยิรินนะอ้าวถ่ายทางด้านของปาเต้เบิ้ลเข้าในมาเอาลูกนี้วิลเลียนโอ้ยิงแป๊กนะลูกนี้โอ้อาร์เซนอลครับพลาดโอกาสขึ้นนำนะฮะเอาครับซิตี้ไม่สนใจครับทำเกมบุกต่อฮะเบอร์โดซินวาครับจ่ายนี้ติดปาเต้ครับตัดเกมไม่ได้เอวินนี่ครับมุมชมที่ลาคาแซกเซตมาเองจะตะลุยเข้ามาครับมีผ่านตัวเล่นของซิตี้นะฮะเดบอยครับเก็บบอลได้ที่กุยโร่มาเลสขอบอลครับกุยโร่ไม่ให้ครับให้ทางด้านของเบอร์โดซินวาเบอร์โดซินวาครับให้มาสายสุดที่สเตอร์ลิงครับเบิร์นเข้ากลางกุยโร่สเตอร์ลิงเติมนะฮะกิวเดบอยเก็บบอลได้ครับแทงมาด้านของลิยาสมาเลสเข้าซ้ายไม่ยิงกันดึงเข้าขวายิงขวาแต่ว่าติดเทียนี่เอายังได้ครับซิตี้ฮะโรดี้ครับซินวาซินวายังยึกยักนะฮะงัดกันอยู่เอาครับนอนได้บอลนะลากาเซ็กวิลเลียนขอบอลโอ้โหแทงมาเอานี้ไม่ล้ำหน้านะฮะวิลเลียนวิลเลียนให้มาที่ด้านของลากาเซ็กโอบาขอบอลนะไอ้มาทีวิลเลียนอินเลียนยังไงครับวิลเลียนตึงโอ้โหลูกเนี้ยแม่คันเชโลครับถือว่ายังทำหน้าที่ได้ดีนะฮะเดบอยครับมาที่อควิโลอควิโลครับยาสมาเลส
เบอร์โดซินวาในมาที่อากูเอโลเข้าซ้ายอากูเอโลยังโอ้โหตรงนี้แม่ยิงช้านิดหน่อยนะว่ากองหลังอาร์เซนอลวันนี้ยังไม่พลาดนะเอาตรงนี้โทมัสปาเต้ครับอาบอลตะลุยขึ้นมาเองฮะข้างในมีโอบากับลักแซกเปิดมาเสาไก่เอาได้โมงตรงนี้แต่ว่าเอเดอร์เซนยังปัดออกหลังไว้ได้ฮะโอ้รอดตัวไปครับตรงนี้ซิตี้นี่ครับโอมายังครับโฉบถึงบอลก่อนนะฮะกินเลี้ยงครับเปิดโค้งเข้ามาได้โมงโอ้โหมาเลสสกัดจากเส้นประตูนะฮะกาเบียวยิงหนุนเข้าไปครับติดบล็อกของซิตี้เอาครับตอนนี้นอนครับโหมเกมเต็มที่นะตรงนี้ล้ำหน้าไปนะฮะเลียนกูเนี้ยผมขอตัดทำคลิปแค่90นาทีพอนะส่วนผลจะเป็นยังไงก็ดูวันแข่งจริงอีกทีนึงนะฮะเพื่อนสำหรับใครที่เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลนะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโรเวอร์นาเวงเกมเมอร์นะครับผมลิงก์ด้านล่างนะฮะโดซินวาเล่นกับควินเดอร์บอยอากิโร่เดอร์บอยเดอร์บอยหาเหลี่ยมอยู่ฮะซิตี้ค่อยเคาะบอลขึ้นมาครับสเตอร์ลิงให้มาที่เดอร์บอยโรดี้ครับที่อากิโร่กิโร่มาเบอร์โดซินวาตอบเพื่อนเติมมึงนี้ดังได้ฟาวซิตี้โอ้โหบริเวณนี้ครับแม่ควินเดอร์บอยฮะเอาระยะ20หลาเดอร์บอยยังไงครับเอาเรียกเพื่อนมามีมาเลสด้วยฮะเดอร์บอยวิ่งมากระโดดหลบมาเลสสายเน็ตเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ลิยาสมาเลสโอ้มาช่วงท้ายเกมนะซิตี้ครับหลังจากที่จวนเจียนโดนมาหลายรอบนะแต่ก็เอาตัวรอดมาได้แล้วก็ได้ประตูขึ้นนำนะฮะโอ้สุดสุดฮะสุดคือสุดนะลูกนี้โอ้โหปั่นแบบเนียนๆนะลูกนี้อาร์เซนอลครับขึ้นนำช่วงท้ายเกมนะฮะดูกันต่อครับศึกยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งนับศพทหารนะฮะแต่ว่าลูกนี้โยนมาก็ลึกไปหน่อยไม่ทันนะลูกเตะของทางด้านซิตี้ครับเอเดอร์สันเป็นสั้นครับให้มาทางด้านของคายวอลเกอร์ฮะรูเบนดิอาสทิกเวโรครับออกมาที่เบอร์โดซินวาขอกลางมาที่โรดี้ฮะครึ่งแรกครับทด1นาทีนะฮะเพื่อนไปแล้วครับในกับเบอร์โดซินวาให้มาที่ควินเดอร์บอยปลายไปที่โรดี้ฮะแล้วก็เรียบร้อยครับครึ่งแรกหมดเวลาการแข่งขันนะฮะก็เป็นทางซิตี้ครับตอนนี้ครับออกนำ1ประตูต่อ0นะฮะเอาครับมาดูข้างหลังกันต่อเลยครับเพื่อนจะเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวอยู่รับชมให้จบคลิปนะฮะเอาละฮะครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันแล้วครับเป็นทางด้านของซิตี้นะฮะเริ่มเกมนะฮะในครึ่งหลังครับตอนนี้ซิตี้นำอยู่ 1-0 นะฮะอาร์เซนอลครับต้องเอาหน่อยนะฮะตามหลัง1ลูกล็อบโฮดดิ้งครับไอ้ที่กาเบียลกาเบียลให้มาที่โฮดดิ้งมาทางขวาบีลินครับเบิร์นต่อมาที่ปาเต้ลูกนี้ลึกไปหน่อยฮะเควินเดบอยยาสมาเลสครับผู้ทำประตูยาสมาเลสใช้ตัวพังปังดูผิดฮะโรดี้ฮะควินเดอร์บอยเดอร์บอยยึกยักฮะแทงมาครับติดล็อบโฮดิ้งเอาครับโทมัสสปาร์ตีตั้งใหม่ครับที่เชียนี่เชียนี่วางยาบลากาเซ็กพักบอลมาที่ด้านของเอเดนี่ทางซ้ายเติมนะซาก้าแต่ว่าเสียบอลให้กับทางซิตี้เนี่ยเริ่มเกมขึ้นหลังมานี้ซิตี้ดูดีกว่านิดนึงนะอาทิอาเกโร่ไหลมาสักซอยโอ้เลโน่ครับมียืนถูกตำแหน่งนะโอ้มีเก๊กด้วยครับเซฟได้นะแม่เลโน่เอียบซ้ายเน้นโอ้โหดีครับยิงตรงตัวเลโน่นะมีการเปลี่ยนตัวเอนี่ครับโดนถอดออกฮะแล้วก็ส่งด้านของ
เซบายอสลงมานะส่วนด้านของซิตี้ครับเดี๋ยวดูสักครู่ครับส่งใครลงมานะเดี๋ยวดูไฮไลท์แป๊บนึงครับสเตอร์ลิงเปิดโค้งเข้ามาแหมอ้าวฟอร์ลันโตเลสครับลงมาแทนด้านของนิยาสมาเลสนะฮะอาร์เซนอลจะสวนกลับเร็วบ้างฮะลังแซกให้มาที่ปาตีปาตีวางยาวๆที่วิลเลียนแต่ว่าลึกไปหน่อยฮะติดทางด้านของคันเชโลฮะบินดีแอสครับให้มาที่ด้านของโฟเดนนะเอาโฟเดนก็ลงมานะครึ่งหลังนะฮะฟิลโฟเดนน่าจะมาแทนด้านของเบอร์โดซินวานะฮะกิโลครับเอาฟิลโฟเดนโฟเดนโอ้โหโดนแยงจากเท้าเลยนะฮะเอาเลยครับเข้าสู่ช่วง30นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันนะฮะวิลเลียนนะดึงจังหวะนิดนึงครับยังหาตัวส่งนะฮะเข้ากลางมาเอาให้เพื่อนเล่นยากตรงนี้ซิตี้โอ้โหย้อนขึ้นมาที่อินเดอร์สันนะฮะดูเบนเดียสครับชิปเข้ามาสวยครับตรงนี้นอนครับโอ้โหซิตี้ได้ทุ่มฮะเปลี่ยนตัวอีกแล้วฮะทางด้านของซิตี้ครับส่งฟานาลิโยครับลงมาทางด้านของโรดี้นะฮะดูจากแท็กติกนักเตะที่เป็นตัวที่ผมว่าซิตี้นี่น่าจะเน้นเกมรับแล้วนะฮะโฟเดนครับย้อนขึ้นมาลาพอตให้มาทีมนั้นของเฟอร์นันโยครับโฟเดนให้มาที่เกโลดูเอโลฮะแทงมาโอ้โหนี่ไม่ถึงโฟเดนนะฮะโฮดิ้งโดนบีบ2โฮดิ้งแก้ไขยังไงลูกนี้ต้องเตะขึ้นหน้ามาเอาครับไม่พ้นเขตอะไรฮะตอเลสให้มาทางด้านตอเลสมาที่วอล์กเกอร์วอล์กเกอร์เสียบอลกับซาก้าฮะเอาซิตี้เก็บบอลได้ครับฟรานตอเลสเข้ากลางมาโฟเดนไหลมาอากิโลเบิร์นมาเกียร์เดอร์บอยโอ้โหติดบล็อกเทียนี่ฮะแหม2-0นี่จบเลยนะฮะเอาเซบาย้อนครับให้มาที่ลักซักโทมัสปาเต้ปาเต้ครับให้มาที่ลักซักมาด้านซ้ายสุดที่ทางด้านของซาก้าเติมนะฮะตอนนี้ฟูลแบ็คของอาร์เซนอลนี่เติมเกมเต็มที่เอาเสียบอลง่ายเกินครับอาร์เซนอลลูบินดิอาร์ซับวอลเกอร์เอาฮะฟอร์นตอเลสวอลเกอร์ครับคิวินเดอร์บอยชิปเข้ามาลึกไปหน่อยฮะตอนนี้เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันนะฮะก็จะเป็นทางซิตี้นะครับนำอยู่1ประตูต่อ0นะฮะโอ้ไขมาแต่ว่าเล่นยากไปหน่อยฮะอวมยังฮะซิตี้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเล่นเกมนะฮะช่วงท้ายเกมก็นำด้วยครับผมขอบคุณครับรับชมและถูกใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับผมแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์นาเวงเกมเมอร์นะฮะลิงก์ด้านล่างครับช่องนาเวงโลเวอร์ครับตอนนี้ก็รับเป็นรับโฆษณาเว็บไซต์ต่างๆฮะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่แฟนเพจนะฮะเอาครับวิลเลียนครับเติมมาให้สุดเส้นครับเติมให้สุดนะฮะโอ้โหต่อส้นมาวิลเลียนวิลเลียนยังไงจังหวะครับเน้นชัวร์อาร์เซนอลโทมัสปาเต้เปิดใส่กอยมามงลูกนี้เบาไปหน่อยฮะแต่ว่าล้ำหน้าครับนี้นี่ครับจังหวะเซนเตอร์ของซิตี้ดันขึ้นหมดแล้วนะโอ้โหล้ำ3ตัวเลยนะชัดเจนครับตรงนี้เป็นบอลของนอนครับช่วงท้ายฮะโอบามียังครับทันฮะลูกนี้โอบามียังจะเปิดนี่ติดวอลเกอร์เอาครับสุดยอดตามมาเก็บบอลได้ฮะครึ่งหลังครับประการทด2นาทีนะฮะต้องดูครับว่าจะยังไงฮะผู้สินดาดีเซบายอสเข้าขวาไหลมาวินเลียนกดเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1เอาจนได้นะโอ้เกมนี้มันเหลือเกินนะยิงช่วงท้ายเกมครับผมวินเลียนเอาแล้วผมก็ขอตัดคลิปแค่90นาทีพอนะเพื่อนยังไงก็ไปลุ้นต่อที่วันแข่งจริงนะฮะ
แล้วชมแล้วถูกใจชอบใจลืมกดไลค์กดแชร์ผมขอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะเป่าเริ่มเกมก็จะลุกเป่าทุกทีหมดเวลานะฮะเรียบร้อยครับเสมอไป1ประตูต่อ1ฮะนี่ไงรับชมของจริงกันทีนึงครับผมว่าจะเป็นยังไงแต่ผลยังไงก็มาอย่าลืมมาแจ้งมาเตือนมาบอกกันด้วยผมวันนี้ผมประเวนขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า